สวัสดีค่ะวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้มีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดามีพระพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงหายจากพระอาการพระประชวรในเร็ววันจากนั้นเมื่อเวลา 10:25 น.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชั้นชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลเฝ้ารับเสด็จณบริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินผ่านประชาชนและทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประสงค์นิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง